สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Google Chrome ครับกับวิธีการซูมหรือขยายหน้าจอบน Google Chrome ที่เราควรรู้นะครับต้องยอมรับว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่ยอดนิยมในปัจจุบันก็คือ Google Chrome ใช่ไหมครับซึ่งมันมีฟังก์ชันในการซูมนะครับหรือขยายหน้าจอทำให้เราดูภาพหรือข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนในการซูมหรือขยายหน้าจอนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการซูมนะครับหรือขยายหน้าจอนะครับใน Google Chrome ที่เราควรรู้นะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือถ้าปกติเราก็จะกดมาที่ตัวนี้จุด3จุดครับแล้วกดคำว่าซูมเห็นไหมครับนี่ฮะซูมนะครับก็จะมีแว่นขยายขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถกดเลือกได้ขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนก็คือเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับอีกเทคนิคนึงครับที่ผมชอบใช้งานก็คือกด Control นะครับกด Control นะครับแล้วถ้าเกิดเมาส์เรามีสกอร์นะครับสกอร์เมาส์คือที่เราเลื่อนกันเนี่ยให้เราเลื่อนครับกด Control แล้วเลื่อนครับนี่ฮะซูมได้เลยนะครับนี่ฮะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าControlนะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยเร็วกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเมาส์คุณมีสกอร์เนี่ยผมแนะนำเลยครับให้กด Control และกดสกอร์เมาส์นะครับนี่ฮะซูมเข้าซูมออกขยายหน้าจอเพราะบางครั้งเนี่ยเราดูข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยบางเว็บไซต์เนี่ยจะมีข้อความเล็กไปนิดนึงตัวอักษรมันเล็กไปใช่ไหมครับหรือรูปภาพเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการซูมเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานในการใช้งาน Google Chrome ที่เราควรรู้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆครับกับการใช้งาน Google Chrome ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจากกันไปนะครับอยากให้กำลังใจเรานะครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ